สวัสดีครับอาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่มีความก้าวหน้าไปมากนะครับการทำลายล้างสูงความมั่นยาเพิ่มขึ้นหลายคนเนี่ยอาจคิดว่าจะมาสร้างอาวุธเล็กๆทำไมล่ะครับทำไมไม่ไปสร้างอาวุธร้ายแรงไปเลยความจริงอาวุธร้แรงจะเอามาใช้มันก็ไม่ง่ายนะครับความขัดแย้งก็มีหลายระดับเออาเอามาใช้เออา,าเอามาใช้อันนี้ก็ไม่ได้หลายประเทศที่ครอบครองนิวเคลียร์มีการทำความเข้าใจในการครอบครองแล้วก็ใช้กันอยู่นะครับมันเป็นอาวุธเพื่อต่อรองทางการเมืองนี่มากกว่าจากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านนะครับการเคลื่อนไหวก็ เป็นเกมในซีเรียเพราะว่าระหว่างอิสราเอลกับอิรา่านนี่ห่างกันมากนะครับอิสราเอลก็โจมตีเป้าหมายในซีเรียในเป็นประจำในสมัยก่อนศูนย์กลางของอิรานไม่ได้อยู่ที่เตหะรานะครับอยู่ใกล้ๆกับอาเอร์เซียภายหลังมาศูนย์กลางของอิรานนี้ไปเตหะรานซึ่งก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยของอิรานเขาแล้วครับทำให้การเข้าโจมตีศูนย์กลางของอิรานนี้ยากมากโดยเฉพาะอิสราเอลเครื่องบินรบทุกลำของอิสราเอลนี้ไม่สามารถบินไปถึงเตหะรานได้นะครับรวมทั้งขีปนาวุธก็มีพิสักยการยิงไม่ถึงอาจทําให้เต ใจระดับหนึ่งแต่เมื่อไม่นานมานี้นะครับสงครามระหว่างอาร์เมเนียกับอเซอร์ไบจันเนี่ยมีเรื่องที่ต้องทําให้อิรา่านิพวาวาพอสมควรนะครับพันธมิตรของอเซอร์ไบจันก็คือตุรกีแล้วก็อิสราเอลและพื้นที่ของอเซอร์ไบจันก็อยู่ใกล้กับเตหะราน,นี่มากมีความเป็นไปได้นะครับว่าอาวุธของอิสราเอลเนี่ยอยู่ในอเซอร์ไบจัน,นเยอะอาจจะรวมถึงกองกําลังแล้วก็สายลับด้วยตอนนี้เตหะรานไม่ปลอดภัยแล้วครับ ระยะทางเป็นอุปสรรคเสมอสำหรับเครื่องบินของอิสราเอลนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยอุปสรรคเหล่านี้อิสราเอลทําสําเร็จมาหมดแล้วครับทั้งทําลายเตาปฏิกรณ์ของอิรักซึ่งอยู่ไกลเกินพิสัยเครื่องบินของอิสราเอลเตาปฏิกรณ์ของซีเรียซึ่งอยู่ไกลกว่านั้นก็โดนมาแล้วครับไกลกว่านั้นเข้าไปอีกที่ลิเบียซึ่งระยะทางพอๆกับเตหรานอิสราเอลก็จัดมาแล้วหลายวันก่อนมีข่าวว่าเอฟสามสิบห้าเครื่องบินสเตลของอิสราเอลได้บินเข้าไปในน่านฟ้าของเตหรานมาแล้วครับสร้างความตื่นตระหนกเขยาวขวขออ่านนควร ของอิสราเอลผ่านการ modify มาสักริยะแล้วะครับสเปคต่างๆของ f 3 5ทั่วไปเนี่ยไม่สามารถเอามาใช้กับ f 3 5ของอิสราเอลได้นะครับเพราะมันเป็น f 3 5รุ่น edition รุ่นตกแต่งพิเศษรุ่น performance คาดว่าจะเป็นอย่างงั้นนะครับ ความเป็นไปได้มีสูงว่า F35 ของอิสราเอลไปถึงเตหรานมาแล้วนะครับอาจจะเป็นการทดสอบวัระยะทดสอบยุทธวิธีซ้อมวางแผนนะครับเพราะถ้าจะโจมตีจริงๆเนี่ยปล่อยโคชมิสไซล์จากชายแดนตุรกีก็ได้ไม่จําเป็นต้องบินเข้าไปถึงเตหรานนะครับเพราะตุรกีเขามีขวางอิสราเอลอยู่แล้วเครื่องบินเติมน้ํามันก็คงบินอยู่แถวตุรกีนั่นเองนะครับยุทธวิธีวางจุดเติมน้ำมันระหว่างทางแบบนี้นะครับอิสราเอลเนี่ยเคยใช้มาแล้วในการโจมตีลิเบีย F35 บินเข้าเตหรานแล้วก็เลยไปพักที่อาเซอร์เบ กันแบบสปายสปายได้นะครับ แต่เรื่องนี้อิหร่านปฏิเสธข่าวลือนะครับว่า F35 ของอิสราเอลบินเข้าน่นฟ้าของอิหร่านไม่มีอิหรา่านได้เสียงสูงนะครับอิหร่านบอกว่าไม่มีอะไรทั้งสิน้นไม่มีเครื่องบินของอิสราเอลบินเข้ามาแต่สำนักข่าวในเตหะรานรายงานเรื่องไซเลนะครับสัญญ,ญาณเตือนภัยทางการนี้ดังขึ้นในกรุงเตหะรานแต่เจ้าหน้าที่อิหร่านนี้ปฏิเสธว่าไม่มีภัยคุกคามอะไรนะครับจากการตรวจสอบในช่วงเวลาที่มีสัญญ,ญาณเตือนมีเครื่องบินโดยสารของสายการบินตุรกีบินจากอิสตันบูลไปยังเตหะรานนะครับบินวนอยู่เหนือทอ้้อองงฟาาเเดแสห็นนวว่่บินบนยู 24รอบก่อนที่เครื่องบินจะเปลี่ยนเส้นทางบินไปกรุงบากูนะครับซึ่งก็เป็นเมืองหลวงของอาเซอร์ไบจันโทรทัศน์ของอิหร่านรายงานว่าที่สัญญาณดังขึ้นเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินโดยสารของตุรกีโฆษกของสนามบินอิหร่านกล่าวว่าเครื่องบินโดยสารของตุรกีบินวนแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางเพราะว่าสภาพอากาศนี้ไม่ดีมีฝนตกหนักนะครับส่วนสัญญาณเตือนภัยดังเกิดจากน้ําฝนนะครับที่รั่วไหลเข้าไปในระบบอุปกรณ์ของสัญญาณทําให้สัญญาณนี้ดังขึ้นนะครับ ก็เป็นข่าวนะครับว่าอิหร่านเนี่ยออกมาปฏิเสธว่าไม่มีเครื่องบินเอฟสามสิบห้าบินมาที่เตหะรานแต่ถ้ามองอีกมุมนะครับถ้าเป็นเอฟสามสิบห้าจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องดีนะครับที่เรดาร์ของอิหร่านเนี่ยสามารถตรวจจับเอฟสามสิบห้าได้แล้วก็มีสัญญาณเตือนอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับแต่ว่าข่าวร้ายก็คือเอฟสามสิบห้ามาถึงจริงๆงานเข้าแน่ๆแล้วครับอีกอย่างเนี่ยอิสราเอลมักจะใช้เครื่องบินโดยสารนี่แหละครับดัดแปลงเป็นเครื่องบินเติมน้ํามันหรือไม่ก็ใช้เครื่องบินโดยสารเนี่ย เพื่อหลบรีได้นะครับอิสราเอลทำมาหมดแล้วครับก็น่าสนใจว่ากรณีนี้เนี่ยเป็น F3 5จริงๆหรือเปล่าแต่คาดว่าอิหรานเนี่ยคงเสริมการป้องกันหนาแน่นกว่าเดิมแน่ๆนะครับต่อไปเครื่องบิโดยสารเนี่ยก็ไว้ใจไม่ได้แล้วนะครับแบบนี้